หลังจากที่ธนาคารกลางของยุโรปนะครับรวมถึงทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับมาตามนัดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปที่ร้อยละ 0.5 ก็ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟนะครับในการเชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจนั้นจะมีการถดถอยลงมาในช่วงปี 2566 สำหรับภูมิภาคที่เกิดขึ้นทั้งฝากฝั่งของทางสหรัฐรวมถึงทางยูโรโซนนะครับปัจจัยตรงนี้เองทำให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเน้นฝากฝั่งของทางยุโรปกับทางสหรัฐนะครับมีการตอบรับในเชิงลบอย่างมากนอกจากนี้เองการรายงานตัวเลขที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับวันนี้มีตัวเลขที่สำคัญนะครับของทางอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสซึ่งปรากฏว่าออกมาไม่ค่อยจะดีเลยครับฝากของทางฝรั่งเศสนะครับมีการรายงานตัวเลข PMI นะครับทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการปรากฏว่าตัวเลขภาคการบริการตกลงมานะฮะในเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่ที่ 48.1 ครับมันเป็นตัวเลขที่ลดลงจาก 49.3 แล้วก็ต่ำกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์นะครับมีการคาดการไว้ที่ 49.1ยิ่งเป็นการเสริมเติมนะครับความเชื่อมั่นว่าความถดถอยนี่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนอังกฤษก็ไม่ดีเช่นกันครับเป็นเรื่องดัชนีค้าปลีกฮะปรากฏว่าในช่วงเดือนล่าสุดนะครับลดลงมาร้อยละ 0.4 จากที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 แน่นอนอังกฤษนะครับเจอแรงกดดันจากเรื่องค่าครองชีพพอตัวเลขออกมาแบบนี้เรามาดูดัชนี3ตัวหลักกันเลยนะครับในยุโรปตอนนี้ฮะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมานะครับ CAC 40 เนี่ยติดลบไปกว่าร้อยละ 3.09 ทีเดียวครับ DAX ของเยอรมนีนะครับติดลบไปร้อยละ 3.28 ขณะที่ฟูซี่ร้อยนะครับเกือบ 1% ฮะร้อยละ 0.93 ด้วยกันครับมาดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียครับซึ่งวันนี้ก็ถูกกดดันนะครับจากความกังวลการเดินหน้าใช้นโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางในที่ต่างๆนะครับล่าสุดครับดัชนีตลาดหุ้นของญี่ปุ่น Nikkei 225 ปรับตัวลงมานะครับทำจุดต่ำสุดในรอบ1เดือนเนื่องจากกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยที่จะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงนะครับข้อมูลค้าปลีกเดือนพฤศจิกายนก็น่าผิดหวังนะครับเรามาดูตัวเลขกันหน่อยครับนิกเกอิ225นะครับตอนนี้ติดลบไปร้อยละ 1.87 นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตย่อลงไปร้อยละ 0.02 ส่วนหางเซียงของฮ่องกงปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับร้อยละ 0.42 ครับมาดูกันต่อนะครับที่ Straits Times ของสิงคโปร์บ้างครับล่าสุดนะครับดัชนีปรับตัวลดลงไปร้อยละ 1.01 คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไปร้อยละ 0.04ส่วนเวทีไต้หวันนะครับวันนี้ปรับตัวลงไปร้อยละ 1.4 นะครับวันนี้ส่วนใหญ่หุ้นเอเชียก็ปรับตัวกันลงมาทั่วหน้าเลยนะครับเอเชียร่วงแบบนี้นะครับหุ้นไทยก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้กับภาวะการติดลบนะฮะแต่ว่าถือว่าโชคดีบ้านเราเนี่ยปลายการซื้อขายมีแรงซื้อกลับคืนมาเหมือนกันนะครับทำให้ลดช่วงลบไปได้ที่สุดแล้วนะครับบรรยากาศภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ที่ปรับลดลงมาความกังวลเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นในฝากฝั่งของยุโรปรวมถึงทางสหรัฐจากแรงกดดันนะครับที่ทางประธานเฟดมีการสื่อสารกันมาเรื่องของการสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงมีต่อไปนะครับแล้วก็แนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปนะครับในช่วงปีหน้าทำให้เรื่องของบรรยากาศการลงทุนนะครับไม่เป็นผลดีแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาเนี่ยก็คือเรื่องของบรรยากาศในจีนเลยครับที่มีการทยอยเปิดประเทศมีการคลายล็อกดาวน์ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับมีความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วก็ไทยเราเนี่ยมีส่วนของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับจีนซะเยอะนะครับความเชื่อมั่นการเปิดเมืองทำให้ความคาดหวังหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีแรงซื้อกลับคืนมาด้วยนะครับแม้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันซึ่งมีน้ำหนักหลักๆอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงขายออกมาค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับมาดูบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยเลยนะครับที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยติดลบไปเพียงแค่ 1.27 จุดเท่านั้นปิดที่ 1,619 จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ 66,000 กว่าล้านครับ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับเป็นเดลต้าฮะถูกเทขายไปติดลบร้อยละ 3.65 ปตท.ติดลบไปตามราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับลบไปร้อยละ 0.79 เช่นเดียวกับปตท.สผ.นะครับพลังงานต้นน้ำนะครับติดลบไปร้อยละ 0.29 ส่วน CPF วันนี้วิ่งมาแรงนะครับบวกมากว่าร้อยละ 2.09 ทีเดียวครับเช่นเดียวกับ AOT นะครับคาดหวังการเปิดประเทศของทางการจีนวันนี้บวกมาร้อยละ 0.34 ครับส่วนความเคลื่อนไหวหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับวันนี้ MAI ติดลบไป 3.27 จุดปิดที่571จุดด้วยกันครับมูลค่าการซื้อขายรวมวันนี้เบาบางมากๆนะครับ 1,875 ล้านบาทเท่านั้นครับมาดูต่อนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับล่าสุดนะครับราคาทองคำยังคงถูกแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทองคำซื้อขายกันอยู่ในระดับราคาที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ1สัปดาห์เลยนะครับล่าสุดครับราคาทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ 1,790 ดอลลาร์ต่อทรัลล์ออนซ์ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายร้อยละ 0.16 ส่วนทิศทางของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงไปร้อยละ 2เมื่อวานนี้ครับจากความกังวลเรื่องของการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์แล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะกดดันนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันซื้อขายกันนะครับ WTI 75ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับ81ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับราคาก็ปรับตัวลงไปร้อยละ 0.2 โดยประมาณครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง 16 ครับ